สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาในรายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel นะครับวันนี้ผมเองจะมาพูดคุยในหัวข้อราศีที่จะมีเกณฑ์ได้โชคแบบฟลุกๆนะครับในช่วงเดือนตุลาคมคือเดือนหน้านี้เองนะครับต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามในรายการของเราแล้วก็ที่ติดตามผมเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเขาบอกว่าคนที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภแบบฟลุกๆมันก็จะมีอยู่หัวข้อไม่กี่ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการเสี่ยงในเรื่องของการเล่นหวยในเรื่องของการเล่นลอตเตอรี่นะครับคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยก็มักจะคาดหวังในแต่ละเดือนในแต่ละงวดนะครับว่าตัวเองจะมีโชคทางด้านนี้ไหมตัวเองจะมี เรื่องของการได้เงินได้ทรัพย์ในช่วงนี้หรือเปล่าฉะนั้นวันนี้จะมีคำตอบสำหรับทุกๆคนที่อยู่ในราศีต่างๆหากคุณมีราศีดังต่อไปนี้มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะพูดคุยในราศีที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภแบบฟลุกๆมันจะมีอยู่ในดวงชะตาของคนประมาณ6ราศีนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในแต่ละราศีที่จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรถึงมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภนะครับเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเกิดช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ดาวราหูซึ่งมาจากเรือนลาภะตอนนี้โคจรในเรือนของทรัพย์สินแล้วฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะมีโชคแบบฟลุกๆหรือมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆในที่นี้นั่นหมายถึงว่าคุณอยากจะซื้อบ้านสักหลังนึงไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นทาวน์เฮาส์ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะได้ภายในระยะเวลา1ปีครึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2560นี้ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ระยะเวลา18เดือนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภและถ้าคุณได้แล้วไอ้เงินก้อนนี้ไอ้ทรัพย์ก้อนนี้คุณก็อาจจะเอาไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้อคอนโดหรือซื้อที่พักอาศัยนะครับเป็นของตนเองก็มั่นใจเหลือเกินว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีผมอยากจะแนะนำให้คุณนะครับลองบนบานศาลกล่าวต่อองค์พระราหูนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้มันอย่างแน่นอนเพราะตำแหน่งเรือนของราศีเมษคือดาวอังคารพระราหูเลยกลายเป็นคู่ธาตุของคนที่อยู่ในลัคนาราศีนี้และก็ราหูของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษก็มาจากเรือนลาภด้วยฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแต่ถ้าคุณบนบานขอบารมีจากองค์พระราหูแล้วผมมั่นใจว่าคุณจะได้โชคได้ลาภอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนหน้าหรือเดือนตุลาคมผมก็มั่นใจว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคเข้ามาแน่นอนนะครับแต่โชคนี้เป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กๆก็แล้วแต่ว่าดวงชะตาของคุณเหมาะสมอายุจรเหมาะสมนะครับแล้วก็ดวงดาวที่เหมาะสมทับตัวคุณในจังหวะพอดีคุณก็มีโอกาสที่จะได้ในเร็วๆนี้นะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะได้โชคแบบฟลุกๆนะครับก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมทำไมถึงต้องเป็นราศีกรกฎนะครับตอนนี้ตำแหน่งราหูทับลัคนาคุณแต่ราหูทับลัคนานั้นมาจากเรือนมรณะแต่นั่นหมายถึงในเรื่องของพินัยกรรมมรดกหรือที่ดิน3เรื่องนี้แหละมันจะมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวพันกับตัวของคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เข้ามาภายในระยะเวลาปีครึ่งปีครึ่งนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2560และจะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ฉะนั้นระยะเวลา1ปีครึ่งหรือ18เดือนคุณมีโอกาสที่จะได้จากสิ่งเหล่านี้นะครับ
ราหูตัวนี้นั่นหมายถึงในเรื่องของโชคลาภโดยส่วนตัวของมันด้วยฉะนั้นการที่คุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภหรือได้มาแบบฟลุกๆอย่างเช่นซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคทางด้านหนึ่งแต่ถ้าคุณมีทุนคุณอยากจะเล่นหุ้นในตลาดหุ้นในตลาดทุนคุณมีโอกาสที่จะได้กำไรกำไรภายในช่วงระยะเวลานี้แต่ถ้าคุณไม่ได้เสี่ยงโชคหรือเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นหวยรวยเบอร์เลยคุณอาจจะได้โอกาสจากช่องทางอื่นๆช่องทางอื่นๆนั่นหมายถึงว่าอาจจะสมมุตินะครับในห้างหนึ่งมีการจัดโปรโมชั่นแล้วก็ซื้อจำนวนเท่านี้บาทแถมคูปองเขียนชื่อนามสกุลโบเทอร์โทรศัพท์พอถึงเวลาที่เขาจับรางวัลคุณมีโอกาสที่จะได้รางวัลเหล่านี้มาเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างอีกลายนึงหรืออีกเคสนึงหรือตัวอย่างนึงก็ได้ทุกๆเทศกาลฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกนะครับหรือฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีนะครับสื่อโทรทัศน์ต่างๆนะครับก็มีจัดกิจกรรมในเรื่องของการชิงโชคหรือเสี่ยงโชคนะครับคุณเพียงแต่เขียนชื่อนามสกุลลงในไปรษณีย์บัตรหรือจะเขียนชื่อนามสกุลตัดกรอบนะครับในสื่อสิ่งพิมพ์ในแต่ละยี่ห้อในแต่ละหนังสือพิมพ์ต่างๆเหล่านั้นคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภมันนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เสี่ยงโชคเพียงแค่เล่นหวยหรือเล่นลอตเตอรี่เท่านั้นคุณอาจจะได้โชคจากด้านอื่นๆมาก็ได้ฉะนั้นราหูตัวนี้ย่อมให้คุณสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากตรงนี้เป็นระยะเวลาประมาณปีครึ่งอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะทำให้ดีเลยคุณมีโอกาสที่จะทำแล้วได้ผลได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วทันใจอยากจะขอให้คุณลองไปกราบบูชาจากพระราหูดูนะครับเพราะพระราหูนี่ถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแล้วเนี่ยพระราหูท่านให้คุณสำหรับคนที่มีความศรัทธามีความตั้งใจและมีความเชื่อถือในองค์ท่านท่านก็ประทานความสำเร็จประทานโชคลาภให้กับตัวของเราได้นะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตำแหน่งโชคลาภของคุณคือดาวพุธก็ทับลัคนาคุณนะครับแล้วก็ทับลัคนาของคุณจนถึงวันที่23กันยายนนี้แต่พอพ้นวันที่23ตำแหน่งโชคลาภของคุณดันไปตกในเรื่องของการเงินก็จะอยู่ในราศีตรงนี้อีกประมาณ1เดือนนะครับก็จนถึงเดือนตุลาคมฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เลยได้คุยในเบื้องต้นว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเข้ามานะครับโชคลาภนั้นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เงินได้ทรัพย์หรือได้เงินจากลูกหนี้หรือได้เงินจากการกู้ก็ได้สมมุติว่าคุณมีเครดิตที่ดีคุณลองขอกู้นะครับจากธนาคารจากสินเชื่อต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะกู้ได้หรือมีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทรัพย์มานะครับฉะนั้นการที่คุณลงทุนในธุรกิจในหุ้นนะครับหรือในพันธบัตรในสลากชิงโชคชิงรางวัลต่างๆคุณมีโอกาสที่จะได้เข้ามาภายในระยะเวลา1เดือนเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงเดือนตุลาคมคือเดือนหน้าฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หากคุณต้องการที่อยากจะได้เงินได้โชคเข้ามาแล้วก็อยากจะขอให้คุณบนบานศาลกล่าวต่อองค์พ่อพระสังฆกระจายนะครับท่านก็คงเคยเห็นว่าองค์พ่อพระสังฆกระจายมีลักษณะท้วมมีลักษณะอ้วนแต่หน้ายิ้มแย้มใจดีนะครับคนที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ต้องย่อมหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีอันจะกินมีอันจะกินคือมีเงินมีทรัพย์มีความร่ำรวยไม่ยากจนไม่ยากลำบากฉะนั้นคุณลองไปบนบานศาลกล่าวต่อองค์พ่อองค์พระสังฆกระจายตามศาลเจ้าต่างๆหรือตามวัดต่างๆก็น่าจะพอมีอยู่นะครับลองบนบานศาลกล่าวดูคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภมาแบบรวดเร็วทันใจหรือแบบคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับสำหรับอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากตรงนี้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีกันตอนนี้ตำแหน่งราหูโคจรมาเป็นลาภะในดวงชะตาของคุณ
เริ่มตั้งแต่สิงหา2560บวกไปประมาณ18เดือนจะอยู่ยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ฉะนั้นราหูตัวเนี้ยมันทำในเรื่องของโชคลาภให้คุณฉะนั้นคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณลงทุนทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือการเสี่ยงคุณมีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างแน่นอนแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ผมมั่นใจว่าตอนนี้ดาวพระเกศทับลัคนาคุณถ้าดูในแต่ละคนแล้วดาวพระเกศน่าจะส่งผลดีมากกว่าจะส่งผลเสียฉะนั้นดาวพระเกศตัวนี้มันจะส่งผลดีทำให้คุณได้อะไรมาแบบคาดไม่ถึงได้มาอย่างรวดเร็วทันใจได้มาอย่างที่คุณไม่รู้สัญญิงสัญญาณอะไรมาก่อนล่วงหน้าฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากเงินจากการเสี่ยงหรือจะได้โชคได้ลาภจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จแต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมอยากจะให้คุณไปบนบานศาลกล่าวนะครับต่อองค์พระราหูอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าพระราหูนี่ส่งผลดีในหลายๆราศีเช่นกันนะครับฉะนั้นคุณลองบนบานศาลกล่าวต่อองค์พระราหูแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรมาหรือจะได้เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงนะครับด้วยจังหวะด้วยเวลาด้วยดวงดาวที่เหมาะสมมันอาจจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภมาในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอเอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับสำหรับราศีต่อไปที่จะมีเกณฑ์ได้โชคแบบฟลุกๆนะครับก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลเกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ทำไมถึงมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจริงๆแล้วตำแหน่งของคุณตอนนี้คือดาวพฤหัสทับลัคนาคุณและตัวของคุณเองคือดาวศุกร์ไปตกในเรือนราภนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลดวงดาวตกเรือนราภะดาวพฤหัสทับตัวนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภนะครับดาวพฤหัสนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่คุณอาจจะได้จากคนรอบข้างที่มีหน้าที่การงานที่ดีที่มีตำแหน่งที่มีศักยภาพมากกว่าคุณคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการเอ็นดูหรือส่งเสริมหรือผลักดันในสิ่งต่างๆได้หมดเลยแต่ในเรื่องของโชคลาภนั่นอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเอ่ยปากขอร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพศรัทธาเขามีโอกาสที่จะช่วยคุณได้อย่างเต็มร้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวเพราะดาวพฤหัสดวงนี้โคจรเข้ามาทับตัวคุณนั่นหมายความว่าเขามีเหตุผลพอเขามีความมั่นคงมีความยุติธรรมที่จะทำให้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณลำบากสิ่งที่คุณเดือดร้อนจะทำให้สมตับที่คุณตั้งใจที่อยากจะเอ่ยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาคุณก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลแต่ถ้าคุณอยากจะให้สิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจหวังสำเร็จลุล่วงและได้มาอย่างรวดเร็วทันใจนะครับอยากจะขอให้คุณไปบนบานศาลกล่าวนะครับต่อองค์พ่อปู่ฤาษีนะครับพ่อปู่ฤาษีคือดาวพฤหัสนั่นเองที่เป็นบรมครูของคนที่ เรียนทางด้านโหราศาสตร์นะครับหรือคุณเองอาจจะขอบนบานศาลกล่าวต่อองค์ปู่ฤาษีกลางแจ้งเลยก็ได้หากคุณมีความสำเร็จได้โชคได้ลาภภายในช่วงระยะเวลา1เดือนต่อจากนี้คุณจะแก้บนด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของหมากพลูผลไม้นะครับบุหรี่นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกขนมหวานก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้คุณทำแล้วประสบความสำเร็จหรือแก้บนแล้วอาจจะมีสิ่งดีๆที่จะทำให้คุณเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างยั่งยืนและก็ยาวนานเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสได้โชคได้ลาภแบบฟลุกๆก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมตอนนี้ตำแหน่งของคุณคือดาวพฤหัสโคจรมาตกเรือนราภะแล้วแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภอย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่กันยาปี2560ไปจนถึงกันยาปี2561ฉะนั้นระยะเวลา1ปีนี้คุณจะได้โชคได้ลาภมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการหรือคุณอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางในรอบระยะเวลา1ปีนี้
คุณก็มีโอกาสที่จะได้มาอย่างแน่นอนทำอะไรตอนนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะราบรื่นได้มาแบบง่ายๆแต่ถ้าอยากให้คุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทันใจก็อยากจะให้คุณขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อองค์พ่อปู่ฤาษีอีกเช่นกันคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคหรือได้อะไรมาแบบคาดไม่ถึงนะครับฉะนั้น6ราศีต่างๆมีโอกาสที่จะได้โชคแบบฟลุกๆผมขอทวน6ราศีนี้ก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีกุมราศีธนูแล้วก็ราศีตุลนะครับ6ราศีนี้ในเดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะได้มาอย่างแน่นอนเอาล่ะวันนี้ก็น่าจะได้รายละเอียดครบถ้วนนะครับเดี๋ยวพบกับผมในคลิปครั้งต่อไปดูว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าท่านสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมในมิติต่างๆในรายละเอียดต่างๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข09245934590924593459แล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหรือในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ